คิดถึงไอ้คลิปที่แบบเอ้าไม่ใช่แล้วมะโอ้ใช่ๆๆๆๆๆน่าจะใช่อันใหม่ถูกแล้วตกใจดูแม่ยังไม่ตายโอ้ยกูหลอนไม่ได้ไม่น่าจะฝันนะไม่ได้ครับไม่ได้ดูเศร้าๆแบบนี้ที่ประมูลฟ้องว่ากีตาร์เอาแต่เตรียมงานไม่ใหญ่จนไม่ได้พักก็เรื่องจริงใช่ไหมครับนี่ถ้าผมไม่ไปขอสอบก่อนป่านกีตาร์จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโคตรหลักแฟนขอโทษนะครับที่พี่ไม่ดูแลตัวเองเข้าใจนะแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นกีตาร์อ่อนแอบ้างอ่อนแอเราก็ดีใจที่เป็นคนเดียวที่ได้เห็นเรื่องขึ้นไล่กีตาร์ยังอยากไปไหมวิขึ้นเวทีจะได้ขึ้นเราข้าวแต่ถ้าพ่อผมไปสัญญากับแม่ใหญ่ไว้กีตาร์ไม่ต้องไปก็ได้นะพี่จะไปครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กีตาร์หายดีแล้วเราขึ้นไปกันนะแต่ตอนนี้น้องได้แล้วนะครับแต่พี่ยังไม่อยากนอนเลยครับอย่าดื้อสิครับถ้าไม่นอนผมจูบนะไม่นอน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 ครับนอนเฉยเลือกอย่าบังชายไม่ได้น้องซบเลยน้องซบเลยเป็นกูนี่กูไม่นอนต้องให้จุ๊บก่อนคนลุกไปอยู่กับมึงสองคนอุ้ยอ๋อพรุ่งนี้แล้วดูแบบเฟรชเลยเนาะสวัสดีครับติจ่ะก็ติดใช่ไหมครับใช่จ่ะอุ้ยอยากไปนั่งอย่างนี้มั่งเลยอะเชียงใหม่ไหมเต้เชียงใหม่ไม่นั่งท้ายกระบะนะตั้งแต่เรียนมาเป่าตีโอ้โหได้ไปกับคนที่รักแล้วต้องแบบแฮปปี้สัตว์แล้วคืออะไรเราไปกันสองคนก็เข้าเศร้าเศร้าเชียงใหม่เจอกันนะครับท่านวอใครอยู่ก็มานานเที่ยวได้กูพูดเลยนะถ้าแดดไม่ร้อนกูก็นั่งหรอกล่ะเออว่ะเออว่ะเพราะแต่มันหน้าหนาวอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ฝุ่นฟุ้งเลยนะแหมหมอกหมอกฝุ่นแหละแต่เขาโปรโมทไดนาไมท์นั้นเนี่ยเฮ้ย BTS เหรอเออโปรโมท BTS ว่าดีจังแหมคอมเมนต์มาอย่างพี่ค้าสนใจซีรีส์อุ้ยโอ้ my god อันนี้ชีวิตจริงแหละโหเป็นต่างจังหวัดที่แท้จริงฉันว่าต้องมีงูเขียวเขาไม่มีไฟฟ้าหรอกใช้ตะเกียงหรอใช่หรอเนี่ยเห็นตะเกียงห้อยตะเกียงไฟฟ้าป่ะใช่ตะเกียงแบบจุดอ่ะอันตรายเนาะตะเกียงแบบนี้ถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาทำไมที่นี่แหละบ้านที่ครูใหญ่เคยอยู่ครูใหญ่คือแม่ใหญ่ถูกไหมคือแบบบทจะลืมมันก็ทำให้จำดีมากเอานะครูจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูกับนกกระเบานะให้ฟังนะคะพร้อมหรือยังโอเคลูกไม่ใช่ช็อกอยู่เลยทำงานหนักอยู่หลายวันมันจึงสร้างบ้านเสร็จมันรู้สึกเหนื่อยมากตรงกันข้ามกับ
พี่ทั้งสองที่ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานตอนที่ครูใหญ่มาที่นี่มา4ปีก่อนท่านยังดูแข็งแรงอยู่เลยจนมาเมื่อครึ่งปีหลังอยู่ๆท่านก็ล้มป่วยแล้วก็ทรุดลงเรื่อยๆก่อนที่ท่านจะลงไปรักษาตัวท่านฝากฝังกับทุกคนไว้ว่าวันหนึ่งถ้าลูกชายจะมาที่นี่ให้ช่วยดูแลให้ด้วยแม่ใหญ่รู้ตัวอยู่แล้วครับว่าไม่ใช่แค่ท่านที่รู้พวกเราทุกคนที่นี่ก็รู้ยกเว้นแต่พวกเด็กๆที่เขายังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจแม่ใหญ่บอกว่าอยากให้ผมมาที่นี่ครับครูใหญ่อยากให้กีเห็นว่าท่านทำอะไรให้กับพวกเราบ้างวิ่งน้องคนนี้ไงในตัวอย่างใช่ถ้ามีอะไรเรียกป้าได้ตลอดเลยนะขอบคุณนะครับชุดพี่กีน่ารักเนาะพวกเราครูมาแล้วมะนาวหรอครูมาเอาพวกเราเขาเป็นครูคนใหม่ชื่ออะไรครับพี่เขาไม่ใช่ครูเขาเป็นแขกมาอย่าไปกวนพี่เขาเขาเป็นคนไทยไม่ใช่หรอก่อนไม่บอกว่าเขาเป็นแขกอะเด็กเกสเกสอ๋อไม่เคยอุ้ยไอ้ก้อนมาว่ะมันต้องลดแบบนี้หรอเวลาขึ้นเขาอ่ะมันถึงจะแบบใช่มันทำไมอ่ะแข็งแรงล้อใหญ่ไอ้ก้อนมาคนเดียวด้วยปล่อยปล่อยมูนะปล่อยชอบปล่อยผมตัดของอยู่ดีๆอ่ะไอ้หมอนี่ก็ปีนหน้าต่างเขามาสงสัยจะมาขโมยมูนไม่ได้มาขโมยของมูนมาเอาจดหมายของมูนปล่อยมูนจดหมายอะไรเหรอครับมูนชื่อมูนแล้วก็พกหมอนลูกพระจันทร์แอบมิดจ้ะแอบมิดมากมิกกี้โอ้ยนี่ดีนะหารถขึ้นมายากยากดีนะเมื่อกี้เนี่ยคุณลุงเขาให้ผมติดรถขึ้นมาด้วยเด็ดดาวเงียบไปพี่ก็คิดว่าก้าวจะไม่มาแล้วซะอีกแล้วพี่ภูล่ะครับไรนี่พี่ภูเขาข้อความมาบอกว่าติดงานนะครับแค่ว่าจะตามมาไหมก็เลยหน้าเป็นกระต่ายงอยได้ดีเอาหน้าที่เนี่ยบรรยากาศดีนะครับน่าจะมีอะไรให้ก้าวเล่นแก้เบื่อแน่นอนงั้นเริ่มจากของกินเลยดีไหมครับหิวจะแย่แล้วนี่มันอ้อนกับทุกคนเลยเหรอสรุปงั้นเริ่มจากนี้ก่อนเลยเนี่ยตีนไปเลยจ้าให้มึงเถอะไปกินข้าวกันปะโอ้ยมึงเอ้ยน่ากินมากทั้งนั้นเลยครับโอ้เด้ยเออขันตรงขันตกนะกินกันเยอะๆนะทุกคนครับผมครับผมครับเออแล้วนี่กี่กับเพื่อนๆจะอยู่กันสักกี่วันล่ะน่าจะสัก 2-3 วันนะครับดีว่าเด็กๆอ่ะอยากให้กีมาเป็นครูคนใหม่ที่นี่แทนครูใหญ่น่ะจริงๆป้าก็ทำเรื่องขอครูคนใหม่ไปแล้วนะเด็กมันก็มีหลายวัยจะหวังได้แค่ไหนทำไมล่ะครับก็กันดารซะขนาดนี้ใครเขาอยากจะมาเมื่อก่อนน่ะพวกป้าก็ช่วยสอนกันเองจนกระทั่งครูใหญ่ขึ้นมาที่นี่แหละพวกเด็กๆถึงได้พออ่านออกเขียนได้หลานป้าเนี่ยก็ได้ครูใหญ่ติวให้ถึงได้โควต้ามหาลัยในเมืองนี่ก็รอลุ้นผลสอบอยู่เนี่ยพี่กีครับเราปิดเทอมต้อง2อาทิตย์นี่ครับระหว่างรอครูคนใหม่เนี่ยเราก็ช่วยสอนแทนไปก่อนก็ได้นี่ครับพอดีว่าพอเปิดเทอมแล้วพี่ต้องไปฝึกงานเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอยู่ที่นี่ด้วยช่วยป้าหน่อยกันแล้วกันเนาะโอ้ยน้องหิวเลยอาหารเออหิวเยอะว้าวมึงจะเรียกแบบคู่ใหญ่ไอเด็กหัวขโมยนี่อีกแล้วไม่ได้ขโมยไงมูนคือคิวมึงไม่ได้เลยคิวมึงไม่มึงเข้ามาได้ตอนนี้เนี่ยมันเห็นตัวเองเหรอเออเนาะแฟนตาเขามันเห็นตัวเองเนาะพี่ว่าเขาอ่ะคิดว่าเห็นเขาในตอนเด็กอ่ะว่าถ้าไม่มีคนสอนเขาอ่ะไม่มีแม่ใหญ่อ่ะ
มันจะเป็นยังไงเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าอยากอาจจะอยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครับไม่ไหวแล้วครับพี่เข็มผมยอมแพ้แต่งตัวน่ารักเวอร์เชื่อหรือยังล่ะว่าฉันน่ะขยันทำกายภาพบำบัดฟิตแบบนี้เนี่ยหมอเพิร์ทต้องให้ฉันไปเที่ยวเข็มแน่เลยอ่ะนอกจากสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพใจก็สำคัญนะครับก่อนไปตรวจร่างกายเราไปหาไปทำคลายเครียดกันดีไหมครับเช่นกินเหล้าดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอลืมคู่รักปะคะเครียดหรอจริงๆเนี่ยฉันก็น้องชายดิฉันไปพอดีที่ไหนล่ะครับผมว่างนะไปเป็นเพื่อนได้หมอคือชอบกินจริงจังเลยไปทำบุญที่วัดกันครับก็คือมีการปลูกผักออร์แกนิกนี้ให้ถั่วงอกเหรอน้องมูนทำอะไรอยู่ล่ะครับให้พี่ช่วยไหมไม่ได้มูนสัญญากับครูใหญ่ว่ามูนต้องทำด้วยตัวเองหมอนั่นคือพกต้นดำหมดแล้วล่ะครูใหญ่ให้น้องมูนปลูกต้นไม้นี่เหรอครับใช่ครับครูใหญ่สั่งว่าถ้าปลูกให้มันโตได้จะให้น้องมูนปลูกลงดินจริงๆถ้าทางนายคงไม่ได้ปลูกบนดินจริงๆหรอกโซได้มันเขากัดอะเป็นคู่กัดอ่ะงั้นถ้าพี่ให้น้องมูนปลูกต้นไม้ลงดินจริงๆน้องมูนจะยอมเรียนกับพี่ไหมครับก็ได้ครับเฮ้ยเหมือนพี่กีเลยเนาะฟิลพี่กีเลยเนาะคำพูดคำจาเนาะเรามาที่นี่ทำไมเราครับครูยิ้มครูยิ้มครูยิ้มก็คือชอบยิ้มไหมคะคือครูยิ้มแล้วนะครูชอบยิ้มค่ะครูชอบยิ้มแล้วถ้าเกิดพี่เป็นครูยิ้มแล้วพี่คนนี้เป็นครูอะไรครับครูหล่อคุณหล่อยี่ห้อและรวยด้วยโซครับคุณหล่อแล้วพี่ล่ะพี่ครูอะไรเอ่ยครูกระต่ายเฮ้ยไปสอนใครเป็นคนสอนครูกระต่ายรู้ได้ไงอ่ะเอาละครับทุกคนวันนี้ครูจะสอนให้ทุกคนปลูกผักของตัวเองเป็นครั้งแรกแรงมากไม่สอนปลูกผักด้วยอ่ะแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนจะต้องปลูกด้วยตัวเองทุกขั้นตอนสัญญาไหมครับสัญญาครับงั้นเริ่มได้เลยครับลากตำราชอบเด็กดัดฟันได้เหรอเขาเอาเงินที่ไหนไปดัดฟันวะงั้นเดี๋ยวมันหลายหมื่นนะมึงอย่าคนสมัยสมบูรณ์มึงแล้วนะมึงอีกแล้วนะโอ้ยเอาเขาอย่างนี้เลยเหรอมาเล็ดแน่ตอนฉันเรียนเกษตรปีหนึ่งนี่คือแบบไม่ได้เลยอะวิชาพวกเนี้ยไปประภามีอยู่แล้วไอ้ตรงส่วนตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเคยเรียนอยู่นะเคยปลูกต้นไม้อุ้ยชอบอะจะหาบ้างนะถ้ามีคิดเอาเสียมตีอะเอาเสียมฟาดอะคือแบบชอบคิดให้พี่ช่วยไหมครับไม่เป็นไรครับผมทำเองดีกว่าอีกอย่างผมว่ามันก็สนุกดีอะงั้นน่ารู้ไหมน่าสนุกโซช่วยปลูกแปลงนู้นโซโล่ก็เหมือนเรียนรู้ไปพร้อมเด็กๆเลยนะเพราะไม่เคยทำเหมือนกันแล้วพี่กีเคยทำหรอได้ครับมันจะตอนเด็กๆไงไม่ใช่สอนพี่กีแต่อะไรน้องอะไรน้องภูเรียบร้อยน้องภูผมไม่ใช่น้องภูผมชื่อสแตมเราอะน้องภูถูกแล้วครับน้องอาคิระอ๋ออาคิระเป็นลอลิงน้องเดี๋ยวงงญี่ปุ่นก็มาเหรอไปปักเลยเด็กญี่ปุ่นก็มาเหรอคนต่อไปชื่อที่นี่ที่ไหนเนี่ยอามีน่าอันนี้น่าจะชื่อจริงเข้าใจปะเรียบร้อยครับคือต้องเปลี่ยนหน่อยไหมคือชื่อมันไม่ควรแบบอยู่บนนี้หอมเนี่ยเนี่ยมองกล้องมองแม่แล้วเมื่อกี้มองแม่ชื่อเสร็จแล้วก็ไปพักกินน้ำได้เลยนะครับครับผมชื่ออะไรครับเด็กสมัยนี้เขาไม่ชื่อหลายพยางกันอุ้ยชอบใจเลยเพนกวินบอกโอเคโอ้แต่เขาดูแบบคิดถึงแม่ใหญ่จริงน้องมูนครับครับอันนั้นป้ายของน้องมูนแล้วอีกอันของใครล่ะครับแม่ของมูนครับแม่ของมูนทำงานในเมืองงั้นจดหมายที่ว่าก็คือจดหมายของแม่เหรอครับครับแม่ของมูนเขียนจดหมายฝากครูใหญ่มาให้น้องมูนครับทุกอาทิตย์ครูยิ้มครับเมื่อไหร่ครูใหญ่จะกลับมาหรอครับเด็กยังไม่รู้หรอกถ้าไม่ใหญ่ตายแล้วมึงมานั่งซึมเนี่ยเพราะครูไม่มาใช่ไหม
ก็เออดิกูสัตว์เช็คคิวพี่เขายอมไปงานเลี้ยงกับพี่เขาพอพี่เขาไม่มากูก็ผิดหวังแหละมึงว่ากูทำตัวงี่เง่าปะวะยังไงวะก็กูรู้สึกกูแบบแปลกๆไปอ่ะคือกูไม่เคยจีบใครมาก่อนไงมันเลยทำตัวไม่ถูกว่ะเหมือนมันไม่เป็นตัวของตัวเองยังไงก็ไม่รู้คนมีความรักแม่งก็อย่างเงี้ยเว้ยไม่ใช่ว่ามึงไม่เป็นตัวของตัวเองนะแต่มึงแค่แสดงนิสัยบางอย่างที่ไม่เคยทำให้ใครเห็นมาก่อนอย่างคนไม่แคร์ใครอย่างมึงอ่ะจริงไหมมายืนกุมป้ามผมในคลิปตอนที่แกล้งกูที่สระน้ำไงช่วงนี้มีความรักนี่มึงว่ากูทำพี่เขามากไปป่ะวะมึงถามกูกูจะตอบได้ไงวะมึงต้องไปถามกูเองแล้วโหครูรอครูกระต่ายครับไปเล่นกันครับครูรอครูกระต่ายครับไปเล่นกันครับไปไปเล่นตรงไหนกูเหยียบจะเล่นอะไรกันก็ได้แต่ไม่เอากระต่ายขาเดียวได้มั้ยเนี่ยครูกระต่ายก็ต้องเป็นกระต่ายขาเดียวสิพวกเราหนีแล้วแฟชั่นแต่แฟชั่นเฮ้ได้อยากเล่นนักใช่มั้ยมาเลยมานี่อย่าหนีไปไหนไอ้น่าจะเป็นมวยที่รวยระดับหนึ่งแหละเอาจริงแท้จริงอย่าหนีดิมานี่ลูกคนในกองชอบเกิดมาเพื่อเป็นคู่กัดโอ้ยพี่พูดเหรอโอ้ยโซจะมาขวางทำไมเนี่ยโอ้ยไอ้กระต่ายเพี้ยนพี่บูมาได้ไงอ่ะพี่ไหนพี่ว่าพี่ติดงานไงกูมาแล้วมันไม่ดียังไงกูกระต่ายเอาขาลงถือว่าแพ้ต้องโดนทำโทษพวกเราโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาทำอะไรครูนะโดนเพื่อนครูเอาคืนแน่เพื่อนครูเนี่ยดุมากด้วยพวกเธอรับมือกันไม่ไหวจับล็อกไหมจับล็อกโอ้ยพี่บูหยุดไม่ชอบเพลงนี้เขาร้องกับแฟนเขาเลยพี่กวินเนี่ยใช่เสียงวินคุณรอเป็นจะตายมาสตาร์เบอรี่น่ารักดีนะเซนนี้พี่ชอบนะเซนนี้พี่ชอบนะน่ารักดีมาสตาร์เบอรี่น่ารักดีเดี๋ยวกินเยอะๆเลยนะครับพี่บูคิดถึงต่อไปแล้วนะฮะเหนื่อยใช่โป๊ะคันโตเขาอะไรเงี้ยมันจะหวานหวานหน่อยพี่แล้วก็อันนี้ปอกเปี๊ยะทอดน่าจะกรอบกำลังดีเลยมาถึงปะฮิวและสุดท้ายนี่เลยพี่เด็ดสุดน้ำพริกอ่องปะน้ำพริกอ่องอยากกินน้ำพริกอ่องก็ถึงร้านตอนที่กินวันรับปริญญาอร่อยเออไปเนาะก็ผมบอกพี่แล้วไงว่าผมอ่ะชอบกินชอบกินพี่ผู้การดีกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับพี่ต้าลองกินนี้ดูหน่อยนะครับเอามากเอามากหวาน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 อวดอวดนี่ครับมันมีพี่ภูต้องทำแล้วป่ะหวานเหมือนกันครับเห็นป่ะเห็นป่ะเอามากเอามากดีคู่เราอ่ะรีบกินเลยพี่เต็มจานเลยกินอะไรก่อนดีนะเหมือนฟิลแบบเมียเอาใจผัวช่างเนี่ยพี่ภูไม่เคยกินนะเขายิ้มแล้วเขายิ้มแล้วผมบอกพี่แล้วตั้งแต่มีผมเข้ามาในชีวิตพี่เนี่ยก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาใช่ไหมล่ะตั้งแต่มีผมเข้ามาในชีวิตไปผมคิมคิมมันติดถอดออกมาถอดออกมาเฮ้ยใครอ่ะกินยาหรือยังน้องดีนอนได้แล้วอุ้ยเล่นกีตาร์กับบรรยากาศแบบนี้ได้อยากขึ้นดอยอ่ะเดินไปสิผมไม่ได้จะมาแอบฟังพี่ก็แค่จะเล่นกีตาร์เฉยๆนี่พี่ภูผมมาวุ่นวายกับพี่เกินไปหรือเปล่าถามทำไม
ก็ไม่รู้ดิพี่ผมไม่เคยจริงจังกับใครขนาดนี้ผมเลยไม่รู้ว่าที่ผมทำไปเนี่ยมันทำให้พี่รำคาญหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนกูจะออกมามึงจะถามอะไรกูนะผมถามว่าตั้งแต่มีผมเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตพี่ใช่ไหมคำตอบคือใช่แล้วใครมันจะโง่รำคาญคนที่ทำให้กูเจอแต่เรื่องดีๆวะดีอยู่นะเฮ้ยพี่ยิ้มเหรอเมื่อกี้พี่ยิ้มเฮ้ยพี่ภูอย่าเป็ดดิพี่ผมอยากเห็นหน้าพี่ยิ้มมากเฮ้ยพี่ภูชาวบ้านกับชาวบ้านชาวบ้านมาดูคู่รักร้องเพลงจีบอะไรวะโคตรเฉยก็จับมือพี่มึงอ่ะโชว์แหมคู่ตัวเองก็ร้องเพลงมาก่อนแกชุดนี้มันเป็นชุดใต้ต้นไม้ปะที่มีภาพอ่ะที่นี่มันขี้ขโมยเหรอหรือมันหายอะไรจดหมายตั้งแต่แม่ใหญ่ไม่อยู่น่าจะไม่ได้จดหมายเลยจากแม่ใช่ไหมจดหมายจากแม่แยกแล้วเหรอไอ้หัวขโมย ดูท่าวิ่งดิ ท่าวิ่งดิพี่นัทน้ำมูลนึกแล้วเชียวว่าจะต้องอยู่ที่นี่บ้ามาก็ดีแล้วผมจะได้ฟ้องทั้งหมดเลยว่าไอ้เจ้าเนี่ยทำอะไรไปบ้างโอ๊ยน้ำมูลป้าต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะช่วงเนี้ยมันคิดถึงแม่มันก็เลยดื้อไปหน่อยป้าจิตครับผมได้ยินน้องบอกว่าจะมีจดหมายของแม่ส่งมาให้แม่ใหญ่ปกติจะส่งมาเมื่อไหร่หรอครับคือแม่มันทิ้งมันไปตั้งแต่เด็กๆแม่อยากเขียนเองเปล่าหรอแม่ใหญ่น่าจะเขียนเองแล้วปกติใครส่งมาหรอครับคือครูใหญ่อ่ะเขาสงสารมันเขาก็เลยเขียนจดหมายขึ้นมาแล้วโกหกมันอ่ะว่าเป็นของแม่มันข้างฝันให้เด็กอ่ะเอาจริงน่ากลัวนะเอาจริงเรื่องเนี้ยเหมือนเริ่มสตาร์ทอัพเลยอ่ะเขียนจดหมายเหมือนพอหายไปมันไม่มีมันก็เนี่ยเนาะมันเป็นความหวังเดียวของเขาต้องขัดลายมือปะคุณแม่มือยังไม่ยากเท่าไหร่ลอกได้ขอบได้อยู่นะขอบได้อยู่นะลายมือไม่ใหญ่จริงด้วยเราควรบอกความจริงน้องไว้พี่ว่าน้องยังเด็กไปนะครับที่จะรู้ความจริงมันควรบอกไหมหรือไม่ควรบอกความจริงหรอรู้ที่หลังเขาเจ็บกว่าน่ะไม่รู้เลยกลัวเด็กมันแบบแต่รู้ตอนนี้ก็ไม่มีสติเหมือนกันอ่ะคือนางก็ต้องส่งจดหมายกลับให้แม่ด้วยแน่เลยพี่ว่านี่มันลูกที่พี่ว่าตอนเด็กๆนะครับแม่เก็บไว้อีกเหรอเนี่ยตอนนั้นแม่อยากให้พวกเราวาดรูปความฝันของตัวเองครับโอ้ยได้มาน้อยก็ปลูกความสินใช่ครับตอนนั้นน่ะพี่อยากรวยจะได้มีเงินมาดูแลแม่ใหญ่นี่ก็มีแฟนแล้วก็น้องๆที่บ้านเด็กกำพร้าครับดีจังว่าแต่แผลที่โดนกัดเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับไม่รู้ต้องฉีดยากันพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอุ้ยแรงอยู่นะโซนั่นน้องนะครับนี่น้องเองงั้นผมขอเป็นน้องบ้างได้ไหมครับก็เป็นน้องอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงอุ๊ยอุ๊ยขี้มอ๋อทำบุญจะบอกว่าขี้ใช่ไหมว่าที่นี่เขามีแต่คนแก่เข้ามากันอะเปลี่ยนใจไปดูหนังฟังเพลงตอนนี้ยังทันนะทำไมอะคุณมาวัดไม่ดีตรงไหนนี่ฉันไม่ได้มาวัดกับใครนานแล้วนะให้ความหวังอันบอกในไหว้เลยจ้ะเออรีบกราบเลยเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาคิดดูดีๆมาวัดกันสองต่อสองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอ้ยสัตว์ที่ไหนล่ะคะเข็ม
ฉันไล่ชวนเข็มเองแหละมาทำบุญกันเยอะๆเนี่ยจะได้บุญเยอะๆไง Can't stop the feeling Can't stop I can't stop คือน้องมงบอกไปแล้วไม่สามารถหยุดความรู้สึกของเราได้เซียมซีวัดเนี่ยแน่นมากเลยนะคุณลองเซียมซีเรื่องความรักดูสิเข็มเลกๆออกมาเป็นเลขเข็มนี่มันก็จิ้นจิ้นจริงๆอ่ะสีใบที่21มีเกณฑ์จะสมหวังในความรักกับคนใกล้ตัวนะไม่ได้นี้อ่ะอยากได้เรื่องสุขภาพมากกว่าอีกผมได้เบอร์21เหมือนกันครับเฮ้ยจริงเหรอไหนเออนี่คุณเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยนะมีเกณฑ์จะสมหวังในความรักกับคนใกล้ตัวทีนี้ฉันก็ต้องเตรียมตัดชุดไปงานคุณแล้วดิงานเดียวกันนะไม่สรุปเข็มก็ได้21เชื่อไม่ได้หรอพี่มาเลยเข็มก็ได้เบอร์21เขียนบทเขียนบทไปแกไปปิ๊งปังแอบรักกับใครตอนไหนนะไม่สามารถอยู่ความรู้สึกได้พี่โฟอยู่มันน่ารักเหรอเฮ้ยสายตาวางแล้วนะคะ50ชอบป่ะชอบวางแล้วนะคะ50วันนี้คุณครูจะให้ทุกคนวาดรูปความฝันของตัวเองออกมานะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยคุณอาจารย์ไม่เข้าใจทำไมต้องเขียนวันที่ไว้ข้างบนนะเพื่อนเราวันไหนวันที่เท่าไหร่ถามกระทรวงศึกษาธิการค่ะสงสัยเอ็นดูโอ้โหยิ้มนี่ใช้สีเปลืองมากยิ้มมุนความครีเอทีฟระบายสีให้สวยๆเลยนะครับสัญญาณถึงเหรอคุณครูครับเสร็จแล้วครับสงสัยอะไรครับถามอยากรู้ไว้ใช่ไหมอยากรู้เล่นแท็บเล็ตเนี่ยโอ้ยอยากเป็นหมออยากเป็นหมอแล้วครับครับผมจะได้รักษาแม่ครับเล่นเลยครับไปไปนั่งเล่นกันส่งกันบ้านส่งกันบ้านอยากเป็นตำรวจเหรอครับไม่ใช่ตำรวจครับผมอยากเป็นยามโอเคครับรักษาความปลอดภัยก็ได้ security น้องมูลว่าอะไรล่ะครับอ๋ออยากมีบ้านมูลฝันว่าจะมีบ้านใหญ่ๆกับครูใหญ่ครับเขารักครูใหญ่มากครับอันนี้ครูใหญ่แล้วทำไมน้องมูลไม่วาดรูปแม่น้องมูลด้วยล่ะครับน้องตกให้มึงว่าอยู่ไม่ไกลตรงนี้แน่เลยโอ้ยไม่ไกลแน่นอนพี่พี่ภูคือเสร็จผมว่าพี่เนี่ยกลับมาทำคุยกับน้องแน่นอนเงียบจริงอัดสเปรย์15ขวดเออคุณพี่โอ้ยขอบคุณครับมีจะจ้องอีกนานไหมก็พี่อยากดึงผมไปใกล้ๆทำไมเราทำผมใจเต้นแรงขนาดนี้เนี่ยถ้าเทขึ้นมาผมฟ้องป้าจริงด้วยก็รีบทำคะแนนดิอุ๊ยผมจำได้ว่าพี่เคยให้ผมแค่0คะแนนแล้วตอนนี้ผมได้กี่คะแนนแล้วอ่ะ6โห6เต็ม100ทำไมน้อยจังอ่ะ6เต็ม6รู้เหรอเต็มเท่าไหร่10อ่ะพี่พี่ปูปูเนี่ยคือว่าเราเดินผ่านอันนี้จะขัดใจตายนี่ไม่หรอกพี่เพราะผมอะฮะเชี่ยมูตะอ้อยกินยอนมูตะอ้อยกูก็ไม่เคยมาแถวอ้อยคืออ้อยเหรออ้อยมึงเคยมาแล้วใช่ป่ะเพลงมาแล้วเพลงอะไรลงแน่เลยคือจริงๆผมก็ยังไม่เคยมาพี่แค่ฟังมาจากที่นี่ประจิตเล่าให้ฟังเฉยๆอะมึงยังไม่เคยมาแต่ไม่เป็นไรพี่ผมว่าเรากลับทางเดิมดีไหมพี่ถ้ากลับตอนนี้นะยังไงก็น่าจะถึงบ้านก่อนมืดนะพี่ข้าวมาอย่างนี้แล้วสาวๆแขนดีอย่างเงี้ยกำลังจะเล่นเลยฮะ
พี่ภูวิ่งคืออะไรจอมปลวกอ่ะพี่ภูโอ้โหแล้วพอมันเป็นสโมกเป็นเนาะดูน่ากลัวขึ้นมาเนาะคืนนี้กูต้องโทรคุยกับพามพามมีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่อ๋อพามน้องชายเขาใช่ผมเข้าใจแล้วแต่ว่ากลับไปที่พักตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันนะพี่ป้าจิตบอกว่าที่น้ำตกมีสัญญาณมือถืออยู่ผมว่าเราพยายามหาน้ำตกดีกว่าพี่ผมได้ยินเสียงน้ำตกว่าๆมาจากทางนู้นแล้วพี่ไปเฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงน้ำแล้วทางนู้นพี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรใช่ป่ะแล้วก็ข้ามไปเกาหลีเหนือน่าผิดเรื่องผิดเรื่องพระจิตมันโคตรเทพอ่ะพี่พระจิตมันโคตรเทพจะถึงเวลาพามก็โทรมาหากูเองแหละแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะจะเจอนาคอนดาป่ะสถานีต่อไปหาทางกลับ จริงไม่ได้หย่อนอะไรเลยไหนๆคืนนี้เราก็กลับที่พักไม่ทันแล้วพี่พี่สนใจนอนกลางป่าไหม มันก็ต้องนอนไหมล่ะก็ต้องนอนมันกลับไม่ได้ไม่แล้วนอนยังไงก่อนจะนอนให้ยุงหามเล่นเหรอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะพี่พกอะไรมาไม่บอกพกเต็นท์มาถ้าพกเต็นท์มานี่คือกูว่าแล้วกูคงเตรียมไว้แล้วอ่ะคิดไว้แล้วอ่ะมึงทำเหมือนมึงรู้ว่าจะมาหลบป่าอย่างนั้นนะ ป้าพี่ผมก็กะเอาเต็นท์มากางนอนข้างนอกอยู่แล้วเลยพกมาด้วยเฉยๆแล้วสรุปว่าพี่จะนอนไหมถือมันของโลกได้จริงๆเหรอวะไม่น่าเชื่อเลยหรอกเกินไปเนาะมันน้ำใสมากคือว่าพวกน้ำตกในน้ำมันจะใสกว่าน้ำทะเลใช่ไหมถามพวกกูเหรอต้องถามนักธรณีวิทยาผ้าห่มนี่ด้วยจะใสจริงเนาะช่วงหน้าหนาวก็ยิ่งใสเลยน้ำหรอบางแสนอะใสใสกูก็ไม่รู้นี่ก็มีนะพี่กระเป๋าแค่นั้นมือเลยเอ็มนะกระเป๋าโดเรมอนปะเดี๋ยวก็มีพี่ทุกอย่างต้องเป็นคู่หมดนะเสริมก็มีนะพี่การเสริมตลับเมตรตลับเมตรเตรียมตัวมาหลงไว้เนี่ยเตรียมตัวมาหลงว่าเรากางเต็นท์ตรงนี้ดีไหมพี่เก้าอี้ก็มีอ่ะมันนอนได้จริงเหรอในป่าถ้ามีเต็นท์แน่นอนได้มันหนาวมากเลยนะเอาจริงกลางป่าเต็นท์ใหญ่กว่าที่กูคิดเต็นท์ใหญ่มากเลยเนี่ยกระเป๋าแค่นั้นนะหม้อเนี่ยมายังไงเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์มาโอ้ยจะออกไปให้คุยไงเต็นท์ดูยับสมจริงมากกินยาหรือยังวันนี้ไปพบจิตแพทย์มาเป็นยังไงบ้างขอดูใบรายงานหน่อยเห็นเหรอวะพี่บังคับให้หมอเขียนหรือเปล่าดูไม่พูดแต่นายก็มีสารพัดวิธีนี่ที่จะทำให้หมอเขียนตามที่นายต้องการต่อให้นายไล่หมอคนนี้ไปได้นะพ่อก็หาหมอคนใหม่มาอยู่ดีคือรู้แล้วเดี๋ยวจะรีบกลับไปไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคอคุยกันหน่อยคืออะไรเขาเป็นใครคนนี้น้องชายเมื่อกี้จะถามกูเรื่องพามหรอโคตรอยากรู้เลยพี่แต่กลัวถามเองแล้วจะหาว่าเสือกไง เลยรอให้พี่เล่าเองอยู่หือพามอ่ะเด็กกว่ามึง1ปี
ฮะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งพ่อแม่เราเจอกันพาไว้อยู่กับพ่อต่อที่อังกฤษก็คือตัวเล็กมากเลยนะกลับมาอยู่กับแม่ที่ไทยจนกระทั่งวันนั้นมาถึงเป็นช่วงเวลาที่พามปิดเทอมเรากลับมาเยี่ยมกูกับแม่ที่ไทยกูก็เลยออกไปซื้อของเลี้ยงฉลองเลยปล่อยพามกับแม่อยู่กับสองคนที่บ้านแต่จู่ๆก็มีโจรบุกเข้ามาในบ้านแม่กูพยายามปกป้องพามไว้แต่ก็โดนโจรแทงตายต่อหน้าพามแรงมากหลังจากนั้นต้นมาพามก็กลายเป็นเด็กเก็บกดไม่พูดไม่จาใครจะยอมแต่กูคนเดียวกูต้องเรียนที่ไทยให้จบตามคำสั่งเสียของแม่กูก็เลยพาพามไปอยู่ด้วยจนเป็นต้นเหตุของข่าวลือทั้งหมดพี่หมายถึงข่าวลือที่มหาลัยวันนั้นกูติดธุระกูเลยกลับไปช้าพามก็เลยมาตามกูที่มหาลัยพอกูมาถึงก็เห็นคนเข้ามาทำลายพามจนเลือดตกยางออกกูก็เลยไปจัดการพวกแม่งจนเข้าโรงพยาบาลกันหมดต่อมาพามก็กลับไปอยู่อังกฤษแล้วกูก็สัญญากับพามไว้ว่ากูจะคอยหาพามทุกวันแต่มีวันหนึ่งกูติดธุระเลยไม่ได้คอไปหาพามคืนนั้นพามทำร้ายตัวเองแต่ยังโชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ทันน่าตอนที่พี่หลงป่าดูเครียดมากเลยกูเลยต้องคอหาพามทุกวันแต่บอกกับพามว่ากูจะรีบกลับอังกฤษให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดของพี่คือเทอมหน้าเงินก้อนอ่ะกูจะโอนเงินกินทั้งหมดอ่ะไปทำเรื่องจบที่อังกฤษแล้วก็กล่าวว่าจะทำงานต่อที่อังกฤษเลยที่พี่เคยบอกว่าเรื่องของพามให้เราไปถามกับเจ้าตัวเองพี่อยากให้ผมช่วยพามใช่ไหมถ้ามึงอยากทำไม่ใช่ถ้าพี่ต้องการต่างหากกูต้องการผมจะช่วยน้องพี่เองก็มีมุมนี้เหมือนกันเนาะหมอว่าไงอ่ะสรุปได้แค่นั้นบอกไหมไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงแบบนี้มานานแล้วน้ำตกที่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าที่เดียวกันดึงจังไม่เห็นจริงดิหรอเฮ้ยมันเข้าเวรนายกูเหรอวะถ้าอย่างนี้กูก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยดิโดยแค่นี้แหละจะไปน้ำตกด้วยเหรอเอ้าเอ้ามาได้ไงอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเนี่ยนี่มึงว่างเหรองั้นไปน้ำตกกับกูผมเนี่ยจะดีเหรอดีสิไม่ได้อาชีพไปด้วยนะจริงเหรอจะได้มีคนขับรถให้ไงเนาะครับใครดังหน้า
มึงว่าขิมไหมง่ากูดีนั่นยังไงอ่ะโคนันปะอยากเป็นโคนันโอ้ยยาบาลคือวาดรูปคล้ายๆกับกรีเลยมองแล้วเหมือนเห็นตัวเองของน้องมูลนะครับอันนี้น้องมูลครับอันนี้ครูใหญ่แล้วทำไมน้องมูลไม่วาดรูปแม่น้องมูลด้วยล่ะครับพ่อแม่ของมูลคือครูใหญ่ครับน้องมูลรู้อยู่แล้วหรอครับครับเพราะว่ามูลเคยแอบเห็นครูใหญ่เขียนจดหมายเป็นแม่ส่งมาให้มูลครับโอ้ยเขารู้อยู่แล้วไม่โกรธครับเพราะมูลรักครูใหญ่มูลอยากให้ครูใหญ่กลับมาเร็วๆครับพี่เข้าใจแล้วครับโอ้โหว่าทำไมแม่ใหญ่ถึงอยากให้เรามาที่นี่คงเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมครับดีอยู่นะเทนโทรมาตกใจเดี๋ยวก็มีใครโทรมาเดี๋ยวเอาไงดีฮัลโหลโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอมึงที่บ้านปะเนี่ยใครโทรมาหาโซโล่อะเจ๋เจ๋เรื่องที่บ้านปะเนี่ยปัญหายังไม่เคลียร์เลยเรื่องห้องอ๋อเพื่ออะไรอ่ะจะไปน้ำตกด้วยไปไม่ได้ดูเลยแล้วกันเนาะครูก็จะไปเที่ยวกันจะไปกวนครูเขาทำไมผมบอกแล้วว่าอยู่กับผมเนี่ยไม่เหมือนอยู่กับคนอื่นๆที่พี่เคยเจอมาเลยใช่ไหมแล้วถ้าได้เจอคนนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ห้ามปล่อยให้หายไปไหนเด็ดขาดเขามาขยี้ผูก้าวอ่ะเนาะเขามาขยี้ผูก้าวแล้วอ่ะตอนหลังๆอ่ะต้องเชิญผูก้าวมาฝึกเทปหรอปะอ่ะดิลองเชิญผูก้าวมาฝึกเทปไหมพี่กีไปเห็นรูปของตัวเองตอนเด็กที่แบบมันเป็นคนจดหมายเออแล้วรู้ว่าจริงๆแล้วแม่ใหญ่อ่ะปลอมจดหมายเขียนเป็นแม่แทนแล้วส่งให้มูลมันรีเฟกเห็นตัวเองมันเหมือนเห็นตัวเองตอนเด็กว่าเออถ้าเราไม่มีแม่ใหญ่อ่ะเราจะโตมามีทุกวันเนี้ยได้ยังไงแล้วตอนเนี้ยในตอนที่วันเนี้ยที่เด็กอ่ะเด็กๆไม่มีแม่ใหญ่แล้วอ่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทำยังไงเออพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันรีเฟกให้เห็นแล้วเขาก็จะคิดว่าอาจจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อแบบทำให้เด็กๆแบบมีความสุขมากขึ้นรู้สึกว่าดีใช่ซีนให้กูถ่ายไหมให้กูถ่ายไหมเฮ้ยพึ่งนะกูขอทายเซียมซีเซียมไม่ถึงรู้ว่ารู้ใจจังเลยก็มันน่ารักดีมันออกมันแบบเป็นเขาเรียกว่าเดซซินี่อ่ะมันแบบความลัคกี้ที่มันแบบได้เบอร์เดียวกันนะเบอร์21ถ้าไม่ถึงชอบไม่มีเหตุผลพอรักไปแล้วไม่กูชอบสายตาโฟร์วิวที่แบบมองมันน่ารักเต้ชอบซีนหลงป่าดูรู้สึกว่าแบบว่ามันน่ารักดีอ่ะที่แบบว่ามันคือความตั้งใจที่เขาจะหลงอะไรอย่างเงี้ยวางแผนมาแล้วเออวางแผนมาแล้วอยากอยู่ใกล้อยากแบบอยู่ใกล้กับคนที่ชอบในป่าอุ้ยคิมชอบของปูเกาใช่ไหมใช่ใช่แล้วชอบแบบเขาเล่นเรื่องกระเป๋าโดเรมอนเนาะเนาะอุ้ยหลงว่ะแต่ว่าในกระเป๋าอ่ะคือแบบหยิบอะไรมาก็เจอแต่ของใหญ่ๆอ่ะทุกอย่างดูใหญ่กว่ากระเป๋ามันเลยอ่ะแบบหมอนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยกาน้ำและการถือแบบถือมาจันในเข่าอ่ะมันก็หนักนะเว้ยแต่ว่าไม่ได้พูดไม่บ่นไม่บ่นเลยเพราะว่าเพื่อความรักโอเคครับวันนี้สนุกมากนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ครับต้องกดกระดิ่งโอเควันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย